สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลนะครับตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับการเล่นอกนะครับอย่างละเอียดยิบเลยนะครับโดยที่เราจะเล่นที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับว่าเราต้องเล่นยังไงถึงจะทําให้อกเราเนี้ยมันสามารถที่จะใหญ่ขึ้นได้นะครับโดยที่เราเล่นแค่ที่บ้านนั่นเองนะครับครับผมก่อนอื่นเลยเราก็จะมาพูดกันถึงกล้ามเนื้ออกนะก็คือกล้ามเนื้ออกเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือด้านบนนะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างนั่นเองนะซึ่งปัญหาที่ทุกคนเจอนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเล่นดันพื้นแต่ว่าโดนหลังแขนใช่มั้ยครับซึ่งพวกท่าที่เราเล่นพวกพุชชิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะโดนอยู่แล้วพวกหลังแขนอะไรเงี้ยซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องโดนบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เล่นอกแล้วโดนหลังแขนเยอะกว่าอกอ่ะอันนี้แสดงว่าการเก่งผิดวิธีละซึ่งผมจะมาบอกนะเทคนิคง่ายๆนะครับว่าเราจะสังเกตยังไงนะครับว่าเราต้องดันพื้นกี่องศาว่าคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับต้องดันพื้นกี่องศาอย่างนี้นะครับกลางแค่ไหนนะครับก็เวลาที่เราเล่นท่าดันพื้นปกตินะครับตอนที่เราดันแบบเนี้ยสังเกตเห็นไหมครับถ้าเราลองกลางองศาดูนะครับถ้าเราแนบแขนอย่างเงี้ยแล้วโดยที่เราเนี่ยดันไปเงี้ยเราจะสามารถสควีชหรือว่าเก่งช่วงอกเราเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับเนี่ยสังเกตนะครับแต่ยิ่งเรากางแขนอย่างเงี้ยออกไปเท่าไหร่เนี่ยเริ่มองศาเริ่มเปลี่ยนไปเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มนิ่มขึ้นเห็นไหมเราจะยากมากเลยที่เราจะดันนะครับแล้วก็ให้มันแข็งเหมือนตอนที่แขนเราชิดนะครับสังเกตยิ่งเรากางแขนมากเท่าไหร่อย่างนี้สมมุติเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นดันพื้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับซึ่งอย่างเงี้ยจะโดนไหล่หน้าเยอะมากเลยสังเกตนะครับอกผมจะทำงานน้อยมากถ้าเป็นลักษณะกลางแบบนี้นะครับเนี่ยเก่งลองเก่งสุดๆเลยแล้วก็ดันไปเนี่ยมันจะเก่งน้อยมากลองเทียบกับแบบเนี้ยที่บีบเข้าหาตัวบีบข้อศอกแล้วก็เก่งเนี่ยมันจะแข็งกว่าเยอะมากๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีสังเกตที่ผมทำแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลนะครับซึ่งเวลาที่เราดันพื้นเลยเนี่ยพยายามเก็บศอกนะครับแล้วก็ดันออกไปแบบนี้นะครับมันจะสควีซแล้วก็เก่งอกได้ดีกว่านั่นเองนะครับเพราะผมก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราเนี่ยต้องทำยังไงนะจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับหลักการมันมีอยู่ง่ายนิดเดียวนะครับซึ่งการที่บางคนที่เล่นฟิตเนสหรือว่าในยิมเนี่ยเขาก็จะเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมอย่างสายเวทเทรนนิ่งอ่ะเขาก็จะเพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันรับแรงเยอะขึ้นนะครับโดยที่กล้ามเนื้อมันก็จะต้องสร้างนะครับมาทดแทนเพื่อให้มันสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักการที่จะทำให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับก็ปัญหานะของคนเล่นโฮมนะครับหรือว่าบอดี้เวทนะครับก็คือไม่มีน้ำหนักมาถ่วงนั่นเองนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับก็วิธีก็คือให้เราเนี่ยพยายามขยับท่าให้มันยากขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือใครที่มีอุปกรณ์ถ่วงเนี่ยมันก็สามารถถ่วงได้นะครับในการเล่นบอดี้เวทนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดิฟนะครับผมก็จะดิฟนะครับในช่วงหนึ่งก็จะดิฟบ่อยมากนะสำหรับการถ่วงนั่นเองครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับท่าตั้งแต่ยากไปง่ายนะครับโดยที่เราจะทำให้ท่ามันยากขึ้นยังไงนั่นเองนะครับก็จะทำให้อกของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับท่านะครับในการเล่นเชสนะครับทั้ง3ส่วนเลยนะครับทั้ง upper กลางแล้วก็ล่างนั่นเองนะครับแล้วก็มีความระดับยากง่ายต่างกันไปนะครับโดยที่เราเนี่ยใช้อุปกรณ์มากสุดก็แค่เก้าอี้นะครับตัว2ตัวนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับครับผมสำหรับ exercise แรกนะครับนั่นก็คือ push up หรือว่าดันพื้นปกตินั่นเองนะครับก็เราก็จะวางแขนแบบนี้นะครับในระดับหัวไหล่ของเรานั่นเองนะครับจากนั้นคำถามที่ใครๆหลายคนชอบถามกันนะครับนั่นก็คือเก่งยังไงนั่นเองนะครับบางคนชอบทำอย่างนี้สังเกตมันจะโดนหัวไหล่ด้านหน้าตรงนี้เยอะมากนะครับให้เราเนี่ยบีบซอกนะครับบีบซอกเข้ามาข้างตัวเราอย่างนี้เห็นแขนผมไหมที่บีบสังเกตนะครับพอผมลงผมจะบีบซอกให้มันอยู่ข้างๆลำตัวแล้วก็เก่งตัวตลอดเวลานะครับลำตัวผมจะเก่งตลอดเวลาแล้วก็ความดันก็พยายามดันให้สุดเลนออฟโมชั่นอย่าไปเล่นแบบนี้อย่าไปเล่นปั๊มแบบนี้ให้พยายามขึ้นให้สุดแล้วก็ลงให้สุดลงให้สุดขึ้นให้สุดแบบนี้ตอนที่เราขึ้นมาเทคนิคนะครับในการที่เราจะทำให้มันโดนเชสกว่าเก่าเนี่ยก็คือพยายามแบบโรเทชันแขนนะบิดแล้วก็พยายามเก่งตรงนี้สังเกตตอนผมขึ้นมาเนี่ยผมจะแบบเค้นแล้วก็บีบหน้าแขนให้มันเข้าหากันแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับ regular push up ซึ่งผมจะทำสัก10ครั้งแล้วกันนะครับให้ดูช้าๆนะครับเราจะได้ไปทำตามกันครับ
ส่วนสำหรับคุณผู้หญิงนะครับถ้าใครที่ไม่สามารถดันพื้นได้หรือว่าผู้ชายที่น้ำหนักเยอะมากๆนะครับสามารถที่จะทำเป็นมีพุชอัพนะครับนั่นก็คือเอาเข่าของเราแตะอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลงไปเหมือนท่าดันพื้นปกติเลยแต่ที่สำคัญคือย่าหลังอย่างนี้ให้พยายามกดท้องเกร็งท้องกลับเข้ามานะครับแล้วก็ดันนะครับลักษณะแขนนะครับแนบทุกอย่างเหมือนเดิมแบบนี้ไปก่อนครับผมสำหรับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่2นะครับเราจะมาเล่นเอ็กโพซีฟกันนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเรียกว่าระเบิดพลังนั่นเองนะครับก็มันคือการดันพื้นปกตินี่แหละแต่ที่เวลาที่เราดันออกจากพื้นเนี่ยเราจะพยายามกดให้ตัวของเราเนี่ยลอยออกจากพื้นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะใช้มัสเซิลคนละไทป์กันนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือกล้ามเนื้อมันจะมีหลายไทป์นะครับแล้วก็หลายชั้นนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราเล่นพวกไอโซเมตริกโฮหรือว่าไดนามิกนะครับหรือว่าเป็นเอ็กซ์โพซีฟเนี่ยมันก็จะใช้กล้ามเนื้อคนละชนิดกันนะครับซึ่งมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันแน่นขึ้นนะครับก็สวยขึ้นแล้วก็ลีนขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเอ็กซ์โพซีฟพุชอัพเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งลักษณะก็เหมือนพุชอัพปกติเลยนะครับแต่พยายามตอนที่เราตัวของเราลอยขึ้นมาเนี่ยพยายามกดให้ตัวเราลอยนะครับได้เลยครับแต่ถ้าใครนะครับที่ยังทำเอ็กซ์โพซีฟพุชอัพแบบนี้ไม่ไหวก็สามารถเป็นนีพุชอัพเอ็กซ์โพซีฟได้เหมือนกันนะครับเอ็กซ์ไซส์ที่3นะครับมันก็คือการเล่นไอโซเมตริกโฮนั่นเองนะครับมันก็คือการที่เราทำท่าเขาเรียกว่าท่าสแตติกนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นศัพท์สำหรับพวกเล่นคาลิสเทนิกหรือว่าสตรีทเวิร์กเอาท์นะครับก็คนที่เล่นเวทเทรนนิ่งก็ดูได้เหมือนกันนะครับก็เป็นประโยชน์เหมือนกันสำหรับการทำไอโซเมตริกโฮนั่นเองนะครับก็นั่นก็คือ90 degree โฮนั่นเองนะครับซึ่งปกติเวลาที่ผมสอนผมจะใช้กับบาร์ใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมทำคลิปเพื่อให้เล่นได้ที่บ้านนะครับก็จะทำบนพื้นเท่านั้นนะครับก็วิธีนะครับให้เราวางแขนในระดับหัวไหล่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยให้เราเอนไปเรื่อยๆนะครับให้รับน้ำหนักบริเวณที่เอวของเราแบบนี้นะครับโดยที่แขนของเราเนี่ยให้วางเอียงออกมาข้างๆตัวแบบนี้นะครับอย่าให้แขนเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นตรงนี้มันจะกดทับเยอะมากๆซึ่งมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยแต่ว่าต้องเป็นคนที่ข้อมือเนี่ยเขาเรียกว่าต้อง flexible แล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรนะถึงจะทำได้ก็สามารถที่จะ rotation แขนจับข้างๆแบบนี้นะครับจะทำสักประมาณ10วินะครับ10วิแล้วกันให้วางแขนระดับนี้นะครับแล้วก็เอ็นไปเรื่อยจนเราสามารถที่จะทำตัวเราลอยได้ฮ่าครับผมก็เวลาที่เราทำไอโซเมตริกโฮเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะโดนแรงตลอดเวลานะซึ่งเราจะต้องเกร็งตลอดเวลาเลยนะครับก็จะทำให้อกของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับถ้าใครนะครับที่ยังทำไนตี้ดีคิวโฮไม่ได้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับผมจะแปะการ์ดไว้ด้านบนแล้วกันนะครับก็จะได้เข้าไปคลิกดูกันนะครับว่าฝึกยังไงนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่มันจะมีท่าฝึกนะครับก็ท่าเนื้อมันลักษณะมันจะคล้ายกับพุชอัพโฮนั่นเองนะครับโดยที่เราเนี่ยพยายามให้ฝ่ามือเราเนี่ยมันอยู่ในระดับเอวให้ได้เยอะที่สุดครับเราก็จะทำแบบเดิมนะแต่ว่าขายังไม่ต้องลอยนั่นเองนะครับก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะแบบนี้แล้วก็ค้างไว้หนักเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่หนักนะครับก็ทำให้กล้ามเนื้ออกทำงานได้ดีนะครับนั่นก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่3จบไปแล้วนะสำหรับเอ็กซ์ไซส์ที่3ก็เดี๋ยวไปต่อกันที่เอ็กซ์ไซส์ที่4นะครับโดยที่เราจะใช้เก้าอี้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็ไปเตรียมกันเลยครับครับผมเอ็กซ์ไซส์ที่4นะครับนั่นก็คือดิฟนะครับดิฟนะครับก็เป็นท่าบอดี้เวทนะครับสำหรับการเล่นอกที่ค่อนข้างจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นไปนิดนึงนะครับนั่นก็คือตัวเราเนี่ยจะต้องลอยนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยหาเก้าอี้มา2ตัวนะครับแล้วนั่งค้างแบบนี้นะครับให้เว้นระยะให้ตัวเราเข้าได้นะครับก็เราก็ใช้มือเนี่ยวางไปที่อาจจะปลายเก้าอี้ได้ก็ได้นะครับมันจะทำให้ข้อมือเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันโดนกดทับน้อยกว่าทำแบบนี้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับก็ให
ให้เราเนี่ยวางในระดับหัวไหล่นะครับหัวไหล่ตรงนี้ตรงปลายเก้าอี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดตัวเราลอยนะครับแล้วก็ยกหลังล่างเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ดันแบบนี้นั่นเองนะครับเทคนิคเหมือนเดิมนะครับในการที่เราจะบีบศอกนะครับแล้วก็เค้นอกให้มันโดนอกให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอย่าไปดิฟแต่ว่าแขนเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจะโดนหลังแขนแล้วก็ไหล่เนี่ยเยอะมากๆนะครับหลังแขนและไหล่อย่างเดียวเลยนะครับก็พยายามเตือนตัวเองตลอดนะครับให้มีข้อศอกในนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำดิฟนะครับสัก10ครั้งนะครับก็ลุยเลยครับที่5นะครับนั่นก็คือ close diamond incline push up นะครับชื่ออธิบายนิดนึงนะครับก็ให้เราเนี่ยหาเก้าอี้มาตัวนึงนะครับใช้แค่ตัวเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยวางแขนเหมือนท่าดันพื้นปกติเลยแต่ให้เราเนี่ยทำมือแบบนี้ครับให้เอามือชิดแบบนี้คล้ายๆเป็นไดมอนด์แบบนี้ครับแล้วก็วางไปนะครับในลักษณะนี้ลำตัวเก่งนะครับไม่อย่างนี้ไม่โก่งเกินนะครับอุ้ยทริคเล็กๆน้อยๆในการที่เราจะทำให้มันโดนอกเยอะขึ้นนะครับนั่นคือให้เราเนี่ยดันลงไปแบบนี้หลังจากนั้นตอนที่เรากดกลับขึ้นมาเนี่ยให้เราพยายามพลิกหน้ามือของเราเนี่ยให้มันแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่ผมทำพลิกมือแบบเนี้ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเก่งที่ตรงอกเรามากๆนะสังเกตมือผมทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วผมก็เนี่ยบีบขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเอาไปเช็ดตรงเนี้ยมันก็จะทำงานได้เยอะมากๆนะครับสังเกตนะครับถ้าผมดันให้ธรรมดามันก็อย่างนี้ครับมันก็จะก็โดนแหละแต่ว่าถ้าเราโรเตชันมือขึ้นไปแบบอย่างนี้ขึ้นอีกตอนที่เราขึ้นสุดอ่ะมันจะแบบปุ๊บตรงนี้มันจะทำงานเยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับอินคลายพุชอัพนะครับก็ลุยกันเลยครับExercise สุดท้ายนะครับนั่นก็คือ decline push up นั่นเองครับหรือว่าการดันพื้นโดยที่ขาของเราเนี่ยอยู่สูงกว่าตรงช่วง upper body เรานั่นเองครับก็ให้เราเนี่ยใช้1เก้าอี้เหมือนเดิมครับให้เราเนี่ยเอาขานะครับขึ้นเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำท่าเหมือน push up ปกติเลยนะครับแล้วก็ดันลงไปแบบนี้นะครับข้อศอกเก็บเหมือนเดิมนะครับการหายใจก็คือปกติเลยหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลานะครับอย่ากั้นหายใจนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำดีคลายพุชอัพนะทั้งหมด20ครั้งด้วยกันนะครับก็ไปลุยกันเลยครับก็จบแล้วนะสำหรับ chest exercise นะครับหรือว่าการเล่นอกนะครับหน้าอกนะครับที่บ้านนั่นเองครับก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับทั้งคนเล่นใหม่แล้วก็คนที่เก่งแล้วนั่นเองครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าต้องการคลิปแบบนี้อีกนะครับก็เลยลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับก็ตั้งใจทำมากจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ต้องการที่จะมีหุ่นที่ดีเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับมาดูกันเยอะๆแล้วก็เล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมีแจกของเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลนะครับจากแบรนด์ตัวเล็กเล่นกล้ามนั่นเองครับก็ไปแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าว่าผมจะทำคลิปออกมาเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับก็วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ